いたしました。สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกินจังนะครับผมในช่องของผมนี้นะครับก็ Starbucks นะครับช่วงเดือนเมษายนนะครับกลางๆเดือนนะครับก็จะมีสินค้าเกี่ยวกับสตรอเบอรี่ออกมานะครับเนื่องจากช่วงนี้นะครับเป็นหน้าสตรอเบอรี่นะครับของญี่ปุ่นนะครับก็สำหรับปีนี้นะครับนี่เขาเขียนไว้ด้านบนว่าโคโตชิวะฟุตาโกโนะนะครับสตรอเบอรี่เวรี่มัชฟรัปปูชิโน่นะครับแล้วก็มีเรดแอนด์ไวท์นะครับสองฝั่งนะครับก็เหมือนฟุตาโกะก็น่าจะเป็นฝาแฝดหรือเปล่านะครับเรดไวท์นะครับมาด้วยกันนะครับก็ตัวหนึ่งเป็นสีแดงเรดนี่ก็จะเป็นสตรอเบอรี่ปั่นธรรมดานะครับส่วนตัวสีขาวนะก็จะเป็นสตรอเบอรี่นมนะครับอะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็เป็นปั่นเหมือนกันนะครับรสชาตินะครับสตรอเบอรี่สีแดงมันก็จะค่อนข้างจะหวานเปรี้ยวรสชาติเข้มข้นหน่อยนะครับส่วนสีขาวนะครับมันก็จะเป็นรสออกเน้นไปทางนมหน่อยนะครับแล้วก็มีกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับเนื่องจากก็มีน้ำเชื่อมใส่นะครับนี่นะครับนี่พนักงานในร้านนี่บอกเลยเหมือนคัดมาแล้วนะครับหล่อๆทั้งนั้นเลยนะครับส่วนพนักงานสุภาพสตรีนะครับก็สวยๆกันทั้งนั้นเลยนะครับผมแต่ไม่ได้ถ่ายมานะครับมูทุตเตมัสสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมวันนี้ก็มานั่งชิลกันแถวหลังซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับหลังห้างบรรยากาศมืดๆสลึมสลึมสลัวสลัวนะครับก็มานั่งกินนี่นะซื้อสตาร์บัคมา2แก้วนะครับอันมันเป็นรสสตรอเบอรี่รสอะไรจำไม่ได้นะครับเดี๋ยวแปะชื่อให้ที่หลังนะครับอันนึงเป็นนาเมวาซึมวยกาคิตตี้เดี๋ยวก็มันเป็นรสนี่นะครับซื้อมา2แก้วแก้วละ640เยนนะครับก็เป็นสตรอเบอรี่นะครับสตรอเบอรี่ฟรัปปูชิโน่นะครับเรดโดกับเรดนะครับฟรัปปูชิโน่เรดกับฟรัปปูชิโน่ไวท์นะครับไม่รู้เมืองไทยมีหรือยังนะครับก็อันนี้ซื้อมาแก้วละ640เยนรวมภาษีรวมอะไรก็1,382เยนนะครับเฮ้ยรวมเป็น1,382เยนนะครับเดี๋ยวมาลองชิมกันเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็อยู่ที่ไทยปกติผมจะไม่ซื้อ Starbucks กินเลยนะเพราะว่าไม่มีเงินซื้อ Starbucks กินนะเพราะว่าไม่ได้แลกเงินไทยไปนะผมเลยไม่มีตังค์นะครับก็เดี๋ยวมาลองชิมเลยนะครับรสชาติค่อนข้างหวานนะเป็นสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ปั่นธรรมดานะครับส่วนนี้นะครับสีขาวสีขาวมันจะเป็นรสนมนะครับแล้วก็มีคล้ายๆไอ้คอนเฟลกนะครับเป็นกรุบกรุบกรอบๆเคี้ยวๆนะรสสตรอเบอรี่เหมือนกันนะครับมักกะรุนก็入ってるんだよคอนเฟลกじゃなくてマカロンだよเป็นเขาบอกว่าเป็นมักกะรองนะครับไม่ใช่คอนเฟลกครับมักกะรองใส่อยู่ด้านในครับแล้วก็เป็นอะไรอ่ะน้ำเชื่อมสตรอเบอรี่ครับก็ให้ผมเปรียบเทียบทั้งสองอย่างนะครับถ้าเป็นในตัวสีแดงเนี่ยจะค่อนข้างหวานนะครับใครที่ชอบหวานๆเย็นๆก็ตัวนี้เลยนะครับส่วนตัวนี้นะครับมันรสนมนะครับเน้นไปทางนมมากกว่านะครับเจอว่ามีกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับก็เป็นตัวนี้เลยนะครับโอเคนะครับวันนี้มาสั้นๆนะครับก็เดี๋ยวไปนั่งชิมเอ้ยเดี๋ยวนั่งกินในตรงนี้แหละโอเคนะครับผมขอบคุณที่รับชมครับติดตามต่อคลิปหน้านะครับ